ไม่จริงหรอกครับเพราะว่าทุกเคสที่ผ่าตัดด้วยวิธีเก่าถ้าเรามีเครื่องมือที่เป็น TD Navigator ก็สามารถทำได้เหมือนกันทุกประการแต่ข้อดีก็คือว่าจะมีความแม่นยำกว่ามีความถูกต้องมากขึ้นแล้วก็จะลดความเสียหายของสมองได้ดีกว่าครับจริงครับเพราะว่าถ้าคุณมีความเสียหายที่สมองคุณก็จะมีความพิการเกิดขึ้นการใช้เทคนิค TD Navigator จะทำให้มีความพิการที่ลดลงเนื่องจากการผ่าตัดอันนี้มีความแม่นยำและมีความสูญเสียทางเนื้อสมองน้อยที่สุดแล้วแต่เคสนะครับถ้ามีการบาดเจ็บศีรษะที่รุนแรงแล้วความผิดปกติอยู่ภายนอกอย่างเห็นได้ชัดเจนการผ่าตัดโดยที่ไม่ใช้เทคนิค TD Navigator ก็สามารถทำได้เลยแต่ในบางรายอ่ะเป็นการบาดเจ็บที่ในสมองส่วนลึกเรายังต้องการความแม่นยำที่จะเข้าไปทำการผ่าตัดในส่วนลึก TD Navigator ก็จะมีประโยชน์ในการนำทางให้เราเข้าไปผ่าตัดและบางครั้งเนี่ยเราก็จะมีการบาดเจ็บร่วมด้วยกับการบาดเจ็บของกระดูกสันหลังเทคนิค TD Navigator นี่ก็จะมีประสิทธิภาพสูงมากถ้าเราจะต้องใช้ร่วมกับการผ่าตัดไปที่กระดูกสันหลังด้วยเพราะฉะนั้นจะได้ประโยชน์ทั้งการผ่าตัดสมองจากบาดเจ็บศีรษะที่รุนแรงหรือร่วมกับการมีบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังร่วมด้วยนะครับ